คุณผู้ชมคะจากการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีนะคะพาไปติดตามกันต่อสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐบ้างค่ะเมื่อวานนี้อัตราเงินเฟ้อนะคะในรอบ12เดือนสิ้นสุดมกราคมของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 7.5 เลยตัวเลขนี้สูงที่สุดในรอบ40ปีเลยด้วยกันนะคะมุมมองจากบริษัทผลิตน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่นะคะอย่างโคคาโคล่าออกมาให้มุมมองอย่างนี้ค่ะบอกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตัวเลขเงินเฟ้อที่สะท้อนออกมาแบบนี้นะคะปรากฏว่าผู้บริโภคอาจจะไม่เต็มใจนะคะไม่อยากที่จะชำระราคาสินค้าแบบเดิมด้วยหากว่ารัฐบาลหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคุณเจมส์ควินซี่ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของของโคคาโคล่านะคะบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมรายใหญ่จากสหรัฐระบุค่ะว่าจนถึงตอนนี้ธุรกิจต่างๆสามารถขึ้นราคาได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากลูกค้ามีความสามารถพอที่จะจับจ่ายสินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้นได้หลังจากรัฐบาลได้สูบฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ก่อนหน้านี้บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคหลายแห่งพากันปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้บริหารหลายบริษัทรวมถึงแมคโดนัลด์ออกมาระบุนะคะว่าจนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะยอมรับการขึ้นราคาแล้วแต่อย่างไรก็ตาม CEO ของโคคาโคล่ามองแบบนี้ค่ะสถานการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับราคาในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สิ่งนี้จะยากขึ้นหากเกิดแรงกดดันในด้านของรายได้การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐระบุดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะเงินเฟ้อในรอบ12เดือนสิ้นสุดมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีก่อนนะคะถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบเกือบ40ปีและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนใน Wall Street คาดการณ์ขณะที่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของสหรัฐลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆของการเกิดระบาดใหญ่ขณะที่ค่าแรงของชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะคะเพิ่มขึ้นในระดับกลางเท่านั้นเมื่อคำนึงถึงราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะความคิดเห็นของคุณควินซี่ไม่ได้หมายความว่าโคคาโคล่าจะเลี่ยงการขึ้นราคาในปีนี้นะคะหลังจากที่บริษัทปรับขึ้นราคาไปแล้วในปีก่อนและอาจทำอีกครั้งในปีนี้หากว่าสถานการณ์นั้นจำเป็นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ